สิบสิ่งในมหาเวทผนึกมารที่ยังไม่ได้เฉลยทั้งที่ใกล้จะจบแล้วจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่ามหาเวทผนึกมารนั้นใกล้จะจบแล้วนะครับในปีนี้คือจบแน่นอนละในปีนี้นะครับแต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยในมหาเวทผนึกมารนะครับที่มันยังไม่ได้ถูกเฉลยเลยด้วยซ้ำนะครับยังเป็นปริศนาคาใจแฟนคลับอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็เลยจะนาเสนอนะครับสำหรับสิสิ่งที่ยังคาใจหรือว่าเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับรู้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาอย่าลลืมกกดดแ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องไหนหน่าสนใจกันบ้าง เริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับความสามารถนะครับที่มันอาจจะมากกว่านี้ของโชโกคืออะไรกันแน่ก็อ,อย่างที่ทุกคนนั้นรู้ดีแหลคะครับว่าโชโกนั้นมีความสามารถในการรักษาเนาะซึ่งเป็นการรักษาคนอื่นซึ่งส่วนน้อยมากเลยคนนั้นจะสามารถทําได้แต่ถ้าหากเรานะครับลองดูในหาวิผนึกมาเนี่ยโชโกนั้นจะมีบทบาทที่สําคัญมากๆและเป็นตัวละครนะครับที่ถูกผู้ใหญ่เซฟไปเลยว่าเฮ้ยอย่าออกไปสู้นะเพราะมีบทบาทที่สําคัญในการช่วยเหลือในการรักษานะครับและแน่นอนว่ามันก็เลยเป็นปริศนาอยู่ว่าหรือว่าโชโกนั้นจะมีความสามารถอะไร ที่มันพิเศษกว่าที่พวกเราคิดหรือไม่และยิ่งสถานการณ์ล่าสุดนะครับของมาเวผนึกมันนะครับก็เป็นอะไรนะครับที่ค่อนข้างน่าสงสัยเลยและทําให้ในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่เป็นปริศนาอยู่และรอเปิดเผย ไปต่อที่เรื่องที่2นะครับสรุปว่าโนบาระนั้นรอดหรือว่าตายนะครับอีกหนึ่งปริศนาในมหาเวทผนึกมาเลยเกี่ยวกับการมีอยู่ของโนบาระแน่นอนว่าโนบาระนั้นนะครับถูกไอ้เจ้าเด็กเวนนะครับมาฮิโตนั้นจัดการไปซึ่งถ้าดูจากสภาพในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดหรอกแต่จางเกเกะนั้นก็ได้มีการเขียนติ่งๆไว้แหละครับว่าตัวละครอย่างโนบาระนั้นก็ยังมีโอกาสรอดอยู่นะแต่นับตั้งแต่เหตุการณ์ตอนนั้นนะครับในภาคชิบุยาจนมาถึงตอนนี้นะครับซึ่งใกล้จะจบเรื่องแล้วเรายังไม่ได้้เเห็นนนสสภาาพลลยะครรับววุ่ปแโ นารานั้นรอดหรือไม่รอดเนาะหรือโนบาระากลับมาในตอนนี้เนี่ยด้วยความสามารถของเธอนั้นมันไม่สามารถสู้ในศึกครั้งนี้ได้อยู่แล้วนะเลยทําให้นะครับการมีอยู่ของโนบาระานั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับสุปแล้วอาจารย์จะเฉลยหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นความลับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไปต่อทเรื่องที่3นะครับปริศนาพลังไฟของสุคุณะนั้นมันมีดีอะไรมากกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าซึ่งหากใครนะครับได้ดูในภาคชิบูย่านะจะเห็นว่าสุคุณะนั้นได้ใช้พลังไฟในการต่อสู้ซึ่งหลังจากนั้นเราก็แทบไม่ <S 2> <S 2> หรือ <illes> มีการเปิดเผยว่ามันเป็นอาคมอะไรของสุคุนะแต่นะครับก็ได้มีการติ่งๆพูดถึงนะครับโดยเป็นฉากที่คุซาคาเบะนั้นกําลังจะต่อกรกับสุคุนะนะครับด้วยระหว่างที่กําลังต่อสู้อยู่เนี่ยเขานั้นก็แอบกังวลหลายสิ่งหลายอย่างในตัวของสุคุนะแล้วก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเรื่องพลังไฟของสุคุนะนะครับว่ามันดูปแปลกๆอยู่นะพลังนี้ทําไมสุคุณะนั้นไม่ใช้ในการต่อสู้นะครับจึงทำให้พลังนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมีเฉลยแน่นอนอยู่ที่ว่านะครับจะเป็นการเฉลยตอนไหนว่าพลังไไไฟนี้้กกัเอออาาาวททะะะรแลจจบบ ที่สําคัญด้วยเหตุผลที่สําคัญและการเนาะที่จะใช้พลังไฟในการต่อสู้ในเวลาที่จําเป็นไปต่อที่เรื่องที่4นะครับสรุปแล้วเมงูมีนั้นตายหรือว่ารอดกันแน่นะครับโดยแน่นอนว่าเมงูมีเนี่ยในตอนนี้นะครับก็คือถูกสุคุณะนั้นยึดร่างไปและปรากฏว่าในตอนนี้สุคุณะนั้นก็ดันกลายเป็นรักออริจินอลของตนเองเท่ากับว่าการมีอยู่ของเมงูมีนั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าสรุปแล้วพี่แกนั้นรอดหรือไม่รอดเนาะขนาดฟังพวกเอกเองนะครับยังมีการคิดไป2แง่มุมเลยนะครับแง่มุมหนึ่งก็ อีกแง่หนึ่งนะครับก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเมงูมีนั้นจะรอดนะครับจึงทาให้มันยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าสรุปแล้วพี่แกนั้นยังไงกันแน่แต่เชื่อได้ว่านะครับผักเมงูมีนั้นรอดและกลับมาได้นะครับก็คงจะทําให้แฟนขับมหาเวทยผลึกมานั้นก็ชื่นใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะตัวละครตัวนี้มีความสําคัญต่อเรื่องมากๆ ไปต่อที่เรื่องที่5้านะครับเบื้องลึกเบื้องหลังได้แท้จริงของพ่อยูจินะครับแน่นอนว่าเรานั้นก็ได้เห็นแล้วว่าพ่อยูจินั้นเป็นใครแต่เรานั้นก็ยังไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่ายังไงนะครับว่าพ่อของยูจีนั้นไปทิมนะครับก็คือเจ้าเคนจากุได้ยังไงนะครับก็คือเคนจากุนั้นก็ไปสิงในร่างของแม่ยูจีนะครับแล้วก็เกิดการปั่มปั้มจนมีลูกกันเป็นยูจิเนาะซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้เราก็รู้ว่ายูจินั้นเนี่ยเหมือนเป็นภาชนะส ตัวพ่อของยูจินั้นอาจจะมีความสําคัญอะไรหรือเปล่านะครับถึงทําให้นะครับก็คือเหมือนแบบเป็นน้ําเชื้อที่ดีละกันในการให้เกิดยูจเพอไม่อย่างนั้นแล้วก็น,นะครับเคนจาคูนั้นทาไมต้องเลือกตัวละครตัวนี้ก็คือพ่อของยูจิในการมาเป็นพ่อพันธุด้วยซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจและแน่นอนว่าอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการเฉลยปริศนาตรงนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่6นะครับปริศนาอาณาเขตของยูตานั้นมันคืออะไรกันแน่โดยตรงนี้นะครับมันเพิ่งมีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับว่ายูตน,นใ การต่อสู้แต่นะครับภาพก็ถูกตัดฉับไปนะครับไม่ให้เรานั้นได้รู้นะครับว่าอาณาเขตของยูตานั้นคืออะไรนะครับมันเป็นปริศนาโคตรจะลับเลยและผมเชื่อว่ามันเป็นไม้ตายลับนี่แหละที่จะใช้จัดก,การสูกูนะจึงทำให้อาจารย์ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เขียนตรงนี้ให้เราได้เห็นนะครับให้เรามาว้าวอีกทีหนึ่งนะครับกับการปรากฏตัวขึ้นของทางด้านยูตาพร้อมกับการกลางอาณาเขตของเขาและไปต่อที่เรื่องที่7นะครับคนเท,เทพของ3ามตระกูลใหญ่นั้นไปไหนกันหมดนะครับแน่นอนว่าตระกูลเซนอิงเรารู้อยู่แล้วว่าก็คือตายกัันนหมดะคร ก็คือล้างตระกูลไปเลยแต่มันยังเหลืออีก2ตระกูลนะครับก็คือตระกูลโกโจนะครับแล้วก็ตระกูลคาโมะนะครับก็คือตั้ง2องตระกูลนี้เนี่ยเราแทบไม่ได้เห็นคนเทพออกมาเลยนะครับอย่างตระกูลโกโจเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นโกโจซาโตรุออกมาแต่ตระกูลคาโมะนะครับอีกหนึ่งตระกูลใหญ่นะครับบทบาทเนี่ยน้อยเหลือเกินนะครับขนาดศึกใหญ่นั้นนะครับยังไม่ได้มีเรื่องมีราวนะครับในการช่วยในการต่อสู้เลยได้ซ้ํามันจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นความคาดหวังนะครับของแฟนขับมหาเวทผนึกมาเลยนะคบว่าช่วยเปิดเผยที่เธอคนของตระกกูลนนนีี้ร็ม ปูมาแล้วนะครับถึงความเทพเวอร์วังนะครับของ3าตระกูลใหญ่ในโลกของจูเจสือไคเซนแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่8เป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าเคนจาคูนั้นคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนว่าเคนจาคูนั้นผ่านเรื่องผ่านราวมาโดยตลอดนะครับทุกยุคทุกสมัยมาพันกว่าปีนะครับซึ่งมันนั้นก็ได้วางแผนของตัวเองเอาไว้ซึ่งแผนนั้นนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไรและต้องการอะไรที่เป็นสิ่งที่แน่ชัดกันแน่จึงทําให้นะครับไอ้เป้าหมายของเจ้าเคนจาคูนั้นจะมีบทบทททาาาาี่่่่สํคัญตออเเรืงมหวนึกแแๆ เป,เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดลาสบอสที่แท้จริงของมหาเวทผนึกมารก็เป็นไปได้จึงทาให้นะครับเรื่องราวตรงนี้เตรียมโดนเฉลยแน่นอนเพียงแค่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เฉลยรอเพียงแค่ว่านะครับช่วงใกล้จบของมหาเวทผนึกมารเท่านั้นนะครับเผื่ออันใกล้นี้อาจจะเห็นแล้วก็ได้แล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่9นะครับอาวุธปริศนาของยูจินั้นคืออะไรนะครับก็คือมันจะเป็นอาวุธปริศนานะครับที่ถูกแผลๆออกมาที่มือของยูจิหลังจากที่เป็นการต่อสู้ยกนี้ก็คือยกที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละมมีีออาาาาาววุธินนนท่ยั้เรรใก ต่อสู้นะครับในสนามรบด้วยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหรือจะเป็นสิ่งนะครับที่ช่วยเสริมกําลังของเขาเสริมความสามารถของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อใช้จัดการเจ้าสูคุณะนะครับมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญของเรื่องมากๆเลยและเผยนะครับหนึ่งหรือสตอนข้างหน้าอาจจะมีการเฉลย ER เลยนะครับเกี่ยวกับอาวุธปริศนาสิ่งนี้ของยูจิแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องราวสุดพีคอีก2ตอนข้างหน้าที่ช็อกแฟนลับมหาเวทผนึกมานั้นคืออะไรกันแน่สิ่งนี้นะครับเพิ่งเป็นสิ่งท ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องพลิกๆแน่นอนอีกสองตอนข้างหน้านะครับทำให้แฟนขับมหาเวทผนึกมานั้นเหลือจะเชื่อแล้วก็ช็อกสุดๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าปริศนานี้เดี๋ยวมันจะเฉลยแน่ๆอีก2ตอนข้างหน้าอยู่ที่ว่านะครับจะเป็นอะไรเท่านั้นเองนะครับและน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนขับมหาเวทผนึกมานั้นนะครับต้องตกตะลึงนะครับผมคําล้าลือเลยล่ะว่าในตอนนี้จะเป็นตอนที่สําคัญเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าปริศนาลับอันนี้คืออะไรกันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10สิ่งที่ยังไม่ได้เเฉลยในนมมหาาวผึก ที่การ์ตูนน euh, ั้นใกล้จบแล้วนะครับและแน่นอนว่าสิบสิ่งนี้ก็จะมีความสําคัญต่อมหาเวทผนึกมารทั้งนั้นเลยนะครับและทุกคนคิดว่าอยากจะรู้สิ่งไหนมากที่สุดในมหาเวทผนึกมารที่อาจารย์นั้นยังไม่ได้เฉลยนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะจริงๆแล้วมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ยังไม่ได้เฉลยนะครับยังดูคุมคุมเคลือๆอยู่แต่นะครับก็เป็นจุดที่เข้าใจได้ก็เรื่องยังไม่จบนี่อาจจะมาในตอนท้ายก็ได้อยู่ที่บทเรานั้นจะสามารถเฝ้ารอได้หรือเปล่่่่าาาาาานนนนนนนะะคคคครัับอออททุุกกกก้็็็งงงมมมมเเเต์แสสสดดววิหหหยจไี ลและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะฮะฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ